ทำโอปันยากิไส้ครีมแป้งนุ่มๆกินกันสูตรนี้แป้งนุ่มมากๆค่ะนุ่มข้ามวันเลยตัวไส้หวานมันกำลังดีไปลงมือทำกันเลยค่ะไข่แดง7ฟองเป็นไข่เบอร์3ถ้าใช้ไข่ที่เบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ถึง7ฟองนะคะของเบลใบเล็กมากแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพด30กรัมน้ำตาลทราย100กรัมความหวานปรับตามชอบเลยค่ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยนมสดจืด400 ml ค่ะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เปิดเตาได้เลยนะคะเราจะกวนเขาเป็นไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะเขาจะเริ่มข้นเหนืดขึ้นแบบนี้นะคะพอเขาเริ่มข้นเหนืดแบบนี้แล้วให้ใส่เนยเค็มค่ะ30กรัมแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็กวนต่อไปอีกสัก2นาทีนะคะได้ประมาณนี้ค่ะใช้ได้แล้วนำใส่ถุงบีบแล้วก็พักไว้ก่อนได้เลยนะคะไปทำส่วนแป้งกันแป้งสาลีบัวแดง200กรัมน้ำตาลทราย60กรัมผงฟู7กรัมเกลือป่น2กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่เบอร์3 2ฟองกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาน้ำมันดำข้าว40กรัมนมสดจืด300 ml แบ่งใส่เป็น2ครั้งนะคะครั้งแรกคนให้เข้ากันดีๆจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะเข้ากันดีแล้วใส่นมสดจืดที่เหลือลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันแล้วพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะพักแป้งครบเวลาแล้วไปตั้งเตากันใช้เป็นกระทะสี่หลุมใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดแต่กระทะต้องร้อนจัดๆกระทะร้อนจัดแล้วใส่เนื้อแป้งลงไปได้เลยค่ะแล้วก็จับกระทะขึ้นวนแบบนี้นะคะสัก3รอบแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยเช็คว่าขนมของเราเนี่ยสามารถใส่ไส้ได้หรือยังนะคะเปิดออกมาเนี่ยขอบแป้งจะขึ้นเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะให้เพื่อนใส่ไส้ลงไปได้เลยใส่ไส้เสร็จแล้วก็รอค่ะรอจนกว่าเขาจะขึ้นเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะแซะตรงขอบแบบนี้ค่ะใช้ไม้พายหมุนวนแบบนี้เลยนะคะนำเนื้อแป้งอีกฝั่งประกบอีกฝั่งได้เลยค่ะแล้วก็กลับด้านอีกฝั่งนึงลงไปนะคะพอกลับด้านเสร็จแล้วรอก่อนนะสัก 1-2 นาทีค่ะให้เนื้อแป้งสุกดีหลังจากนั้นก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าใครสนใจกระทะสี่หลุมไบเบิลใช้อยู่ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะ